นิทานเรื่องเอาน้ำรูปท้องครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็ยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนกำพร้าพ่อตายมานานแล้วก็ยังเหลือแต่แม่ชายผู้นี้มีฐานะพอมีพอกินเขาเป็นคนกินจุอยู่สักหน่อยกินอาหารแต่ละมื้อก็มากกว่าคนธรรมดาในราว2เท่านิสัยอันนี้คงทำความเดือดร้อนแก่เขามากเวลาที่ไปไหนเขาจึงไม่ค่อยกินอาหารนอกบ้านเพราะเกรงว่าจะมีคนเอาไปนินทาได้อยู่มาวันหนึ่งเขามีความจำเป็นจะต้องไปอยู่บ้านคู่มั่นซึ่งพ่อแม่ก็ตกลงมั่นไว้ตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่และจะต้องค้างอยู่ที่นั่น3วันชายหนุ่มกุ้มใจมากเพราะการที่จะไปค้างบ้านเขาก็จำเป็นจะต้องกินอาหารที่บ้านเขาชายหนุ่มคิดว่าคราวนี้ก็เห็นถึงแก่ความอับอายแน่ๆเมื่อจนปัญญาเช่นนั้นจึงเขาไปปรึกษากับแม่ว่าจะทำอย่างไรแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเอ้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านี้เราพักอยู่บ้านเขา3วันเท่านั้นเวลาเรากินข้าวกับเขาก็กินแต่พอน้อยๆพอเป็นพิธีพอเราหิวก็ใช้วิธีเอาน้ำมาลูบท้องเอาไว้ก็ดีละกันชายหนุ่มได้ยินแม่ว่าดังนั้นค่อยคลายกังวลแล้วคิดว่าตนคงไม่อับอายขายหน้าคู่มั่นเป็นแน่เช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มก็เดินไปยังบ้านคู่มั่นเมื่อไปถึงก็เป็นเวลาบ่ายมากแล้วทางฝ่ายคู่มั่นก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีและจัดแจงให้ชายหนุ่มไปอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนให้หายเหนื่อยเสียก่อนและบอกกับชายหนุ่มให้รับประทานอาหารเย็นพร้อมกันชายหนุ่มก็ได้แต่ตอบรับไปอย่างนั้นเองแต่ภายในใจเต็มไปด้วยความไม่สบายใจพอขนาดนั้นตัวเองก็ยังหิวข้าวเต็มทีแล้วและเมื่อถึงเวลากินก็คงกินได้ไม่เต็มที่เพราะเกรงว่าคู่มั่นจะรู้สึกว่าตัวเองกินจุเขานั่งกุ้มใจอยู่จนถึงเวลาเย็นเมื่อฝ่ายคู่มั่นเชิญเขาก็เป็นอิดออดบอกว่ายังไม่หิวพี่ยังไม่หิวนะน้องต่อเมื่อคู่มั่นขยันขยอหนักเข้าไปก็ร่วมรับประทานอาหารด้วยอาหารเย็นวันนั้นชายหนุ่มรู้สึกว่าน้ำลายไหลด้วยความหิวแต่พอนึกขึ้นได้ว่าตนจะกินเต็มที่ไม่ได้ก็ท้อใจนักในที่สุดก็กินข้าวไปเล็กๆน้อยๆและก็จำใจอิ่มทางฝ่ายคู่มั่นก็ตัดพ้อว่าอาหารไม่ถูกปากเลยคะหรือรับประทานน้อยๆเลยเกินไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผมน่ะเป็นคนรับประทานน้อยเช่นนี้เองอ๋อเป็นอย่างนี้เองดิฉันก็ไม่ทราบแล้วต่างกันก็สนทนากันจนกระทั่งมืดชายหนุ่มก็แยกไปนอนพอเข้านอนชายหนุ่มก็กุ้มใจอีกพอรู้สึกหิวเป็นกำลังท้องก็ร้องจอกจอกจอกจบเมื่อตอนเย็นกินไม่อิ่มแล้วก็กินน้อยกว่าปกติจึงนอนพลิกกระสับกระส่ายไปมาบนที่นอนโอ้ยนอนไม่หลับเลยแต่แล้วก็นึกถึงคำของแม่ขึ้นมาว่าถ้าหิวก็เอาน้ำมาลูบท้องเขาจึงรีบเดินไปเข้าห้องน้ำเอาน้ำในตุ่มลูบท้องด้วยความชื่อซื่อไม่ได้คิดแม้แต่น้อยว่าแม่บอกเป็นปริศนาเขานั่งเอาน้ำลูบท้องอยู่คู่นึงก็ไม่ได้ผลอย่างไรซึ่งกลับไปนอนกุ้มใจต่อไปอีกในที่สุดก็ตัดสินใจว่ารอให้คนเขาหลับกันก่อนแล้วตัวเขาย่องเข้าไปในครัวหาอาหารให้เก็บไว้กินอิ่มเต็มทีใครก็จะไม่รู้คิดได้อย่างนั้นกำลังใจค่อยๆดีขึ้นเขานอนรออยู่ด้วยความกังวลกระวายใจดึกสงัดคืนนั้นชายหนุ่มก็ค่อยๆย่องออกจากห้องนอนเมื่อมองหน้ามองหลังอย่างแน่ใจแล้วก็ค่อยๆย่องผ่านไปยังประตูที่ครัวแล้วก็พอเข้าไปถึงห้องครัวเขาก็ยืนงงเป็นไก่ตาแตกพอในห้องครัวนั้นมืดมิดเหมือนกับอยู่ในถ้ำเขาค่อยๆเอามือคำไปตามฝาผนังห้องในที่สุดก็พบกับตู้กับข้าวค่อยๆเอามือล้วงเข้าไปในตู้คว้าไปอยู่คู่หนึ่งก็พบกับไข่ไก่ฟองหนึ่งเขาเอามือล้วงออกมาบังเอิญเจ้ากามเท้าเดินไปเตะเอาทั้งเปล่าๆเข้าเสียงก็ดังครบคามชายหนุ่มเห็นไม่ได้การจึงรีบออกจากห้องครัวอย่างรวดเร็วและด้วยความตกใจกลัวคิดว่าจะมีคนจับขโมยได้จึงเอาไข่ยัดเข้าไปในปากแล้วกลับไปนอนทำท่าเหมือนหลับอยู่ฝ่ายพ่อแม่และพี่น้องของคู่มั่นไม่ได้ยินเสียงโคมคามเช่นนั้นก็ตกใจตื่นขึ้นพากันวิ่งไปดูในครัวเห็นถังน้ำล้มและประตูก็เปิดอยู่ก็คิดว่าขโมยขึ้นบ้าน
จึงออกมาดูตูรอบๆบ้านก็ไม่พบอะไรแต่แล้วคู่มั่นของชายหนุ่มก็สงสัยเพราะว่าทำไมเสียงโคมคามทำให้คนตกใจตื่นหมดแต่ทำไมคู่มั่นของเธอจึงไม่ตื่นเธอรู้สึกแปลกใจมากเกรงว่าคนร้ายจะทำอันตรายก็เป็นได้จึงพาพ่อแม่และพี่น้องไปดูที่ห้องนอนของชายหนุ่มเมื่อไปถึงก็เห็นชายหนุ่มกำลังนอนคลุมโปงอยู่ก็ดึงผ้าห่มออกจึงเห็นว่าเขานอนนิ่งเฉยทำตาปิบๆและเห็นแก้มบวมปูดออกมาจึงถามพุ่มดูว่าคุณเป็นอะไรไปชายหนุ่มไม่ตอบในแต่สั่นหน้าไปมาหญิงสาวถามต่อไปว่าคุณเป็นฝีหรือแก้มปูดเจียวชายหนุ่มสั่นหน้าไปมาไม่พูดอีกหญิงสาวนึกในใจว่าชายหนุ่มคงเป็นมากจนถึงกับพูดไม่ได้จึงเอามือมาลูบที่แก้มที่ปูดออกมาชายหนุ่มสะดุ้งขึ้นเบนหน้าหลบมือของครูว่านางจะรู้ความจริงแต่นางกลับเข้าใจผิดคิดว่าชายหนุ่มเจ็บมากจนทนไม่ไหวเธอรู้สึกสงสารมากจึงปรึกษากับพ่อแม่ให้ตามหมอมาผ่าเมื่อหมอมาถึงก็ถามอาการของชายหนุ่มชายหนุ่มก็ไม่ยอมตอบแต่สั่นหน้าไปมาพยักหน้าบ้างในที่สุดหมอก็เห็นท่าไม่ดีจึงแน่ใจว่าควรจะผ่าชายหนุ่มได้ยินหมอพูดเช่นนั้นก็พยายามสั่นหน้าไม่ยอมให้หมอผ่าหมอจึงให้คนช่วยกันจับแล้วจัดการผ่าทันทีพอมีดของหมอกระทบเข้ากับไข่ในปากไข่ก็ไหลออกมาปนกับเลือดทำให้ดูเหมือนว่ามีทั้งเลือดและหนองหมอจึงเอาสำลีเช็ดจัดการเย็บให้และหมอว่าอีกไม่กี่วันก็หายเพราะฝียุบแล้วชายหนุ่มได้รับความเจ็บปวดมากจนน้ำตาไหลโกรธตัวเองเป็นที่สุดนึกในใจว่าตัวเรานี้ซวยเหลือเกินพรุ่งนี้เห็นจะต้องกลับบ้านเสียทีไม่อยู่อีกที่นี่อีกแล้วแต่งงานแต่งการก็ไม่เอาทั้งนั้นแล้วคืนอยู่ต่อไปถ้าเขารู้ความจริงเข้าก็ขายหน้าเขาแน่ๆเมื่อหมอกลับไปแล้วทางฝ่ายคู่มั่นก็พากันนอนส่วนชายหนุ่มที่อยู่ทางนี้ก็คายเปลือกไข่ออกมาและขว้างทิ้งไปด้วยความโมโหสุดขีดคืนนั้นเขานอนระบมเจ็บแผลแทบแย่พอรุ่งเช้าเขาก็ลาคู่มั่นกลับถึงแม้ว่านางจะหน่วงเหนียวเขาไว้อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ยอมที่จะกลับเขาไม่ยอมเขาจะกลับบ้านท่าเดียวในที่สุดนางก็ไม่สามารถห้ามเขาได้ชายหนุ่มออกเดินทางจากบ้านคู่มั่นกลับไปบ้านด้วยความโล่งใจและปฏิญาณว่าชาตินี้จะขออยู่เป็นโสดไม่ยอมแต่งงานกับใครอีกแล้วเข็ดจนตาย